สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งของอิหร่านออกแถลงการเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบตัดสินหรือว่ารอบชิงดำซึ่งมีการลงคะแนนเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567ปรากฏว่ามาซูดเปเชสเคียนผู้สมัครสายปฏิรูปและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 53.3% จากจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ราว30ล้านคนด้วยกันขณะที่คู่แข่งคือทางด้านซาอิดจาลิลีผู้สมัครจากขั้วการเมืองสายอนุรักษ์นิยมสุดขั้วและเป็นอดีตผู้แทนเจรจาด้านนิวเคลียร์ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนประมาณ 44.3% ซึ่งการเลือกตั้งรอบชิงดำครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2548การเลือกตั้งประธานาธิบดีของอิหร่านรอบชิงดำเกิดขึ้นจากการที่ยังไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรอบแรกเมื่อวันที่28 มิถุนายน 2567ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด2คนแรกคือเปเชสเคียนและจาลิลีจึงต้องแข่งขันกันต่อโดยเปเชสเคียนได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 42% จากการเลือกตั้งรอบแรกส่วนจาลิลีได้รับเพียง 39% สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการลงคะแนนก่อนกำหนดเนื่องจากจำเป็นต้องจัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญหลังจากประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีถึงแก่อสัญกรรมจากโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกกลางหุบเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศใกล้กับพรมแดนอาเซอร์ไบจานเมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2567สำหรับเปเชสเคียนปัจจุบันอายุ69ปีเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในยุครัฐบาลผู้นำอิหร่านสายปฏิรูปคนล่าสุดคือประธานาธิบดีโมฮัมหมัดคาตามีระหว่างปี2540-2548และคาตามีปัจจุบันนั้นอายุ80ปีก็ประกาศสนับสนุนเปเชสเคียนในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอิหร่านในครั้งนี้อีกด้วยในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับมีการเผยแพร่พระราชฐานของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานของซาอุดีอาระเบียนะครับทรงแสดงความยินดีกับมาซูดเปเชสเคียนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านขณะเดียวกันนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานตรัสด้วยว่าความร่วมมือและการหารือระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียมีแต่จะเจริญรุ่งหน้ายิ่งขึ้นไปซาอุดีอาระเบียและอิหร่านบรรลุข้อตกลงฟื้นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันมานาน7ปีเมื่อปี2566โดยมีจีนทำหน้าที่คนกลางซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนั้นก็มีสารแสดงความยินดีกับเปเชสเคียนและยืนยันความพร้อมของรัฐบาลจีนในการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลอิหร่านชุดใหม่เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในฐานะการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และพัฒนาอย่างลึกซึ้งต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียและประธานาธิบดีบาซาร์อาวาซาดผู้นำซีเรียและเจ้าผู้ครองรัฐอาหรับอีกหลายประเทศรวมถึงกาตาร์กูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ล้วนแสดงความยินดีกับเปเชสเคียนทั้งสิ้นทั้งนี้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบตัดสินหรือว่ารอบชิงดำซึ่งมีการลงคะแนนกันนั้นเนี่ยก็อย่างที่ได้มีการรายงานกันไปข้างต้นนะครับว่ามาซูดเปเชสเคียนผู้สมัครสายปฏิรูปและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 53.3% จากผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งราว30ล้านคนนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวการเลือกผู้นำใหม่ของอิหร่านซึ่งตอนนี้ก็ได้ผู้นำเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาซูดเปเชสเคียนนั่นเองหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ